บรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Vision 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงครับมาต่อเนื่องกันเลยครับคือเรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินครับก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์ชีแล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับครับผมไปยังถึงปัญหาเมื่อสักครู่นะฮะอย่างเช่นเรื่องของการมีปัญหากับเรื่องช่างเรื่องศูนย์บริการอย่างเงี้ยที่จะให้เราทำการเขาเรียกอะไรสานต่อสานต่อว่าเออเฮ้ยพี่ช่วยประสานงานให้หน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราช่วยประสานงานให้นะอย่างเมื่อวานนี่ก็เรื่องของโกวิงเกียร์5มีปัญหาเป็นไงครับหลังจากนี้คงคิดว่าในหลังสงกรานต์ตรงนี้ได้เมมโมรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังไงรอนิดนึงนะฮะหลังสงกรานต์จัดการได้เห็นได้ข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ไปอุดรเป็นไงบ้างอ่ะเห็นร้านนั้นอ่ะอ๋อก็ไม่เจอตัวครับพอดีอาจจะมีธุระหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่เจอร้านปิดก็เลยบอกเมื่อวานบอกผ่านทางรายการไปแล้วว่าเราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปหาเรื่องหรืออะไรตัวผมเองก็มีงานอยู่แล้วแล้วก็พอดีก็เลยนัดกันว่าจะเป็นเหมือนเป็นตัวกลางคอยตัวกลางตัวเชื่อมต่อใช่เชื่อมเขาเออมันเกิดอะไรขึ้นเลยขึ้นอย่าให้ถึงโรงถึงศาลเลยเพราะว่าถ้ามันเข้าสู่โรงสู่ศาลแล้วมันมีเรื่องกระบวนการกฎหมายเข้ามาเนี่ยมันจะเคลียร์ลำบากมันจะเคลียร์ไม่จบนะเพราะฉะนั้นก็ฝากช่างโอมด้วยแล้วก็ฝากพี่อเนกด้วยว่ายังไงก็เคลียร์กันให้มันลงตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าตอนนี้แจ้งไอ้เรื่องของแจ้งความเนี่ยมันแค่เป็นขั้นแรกเรื่องของแจ้งความบันทึกประจำวันนี้นะครับหลักฐานไว้แต่ถ้าไปถึงสคบ.คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อไหร่เนี่ยเขาเข้ามาที่ร้านเนี่ยบอกเลยว่าสคบ.เขาแรงเวลามาถึงเนี่ยเขาตรวจปุ๊บคุณไม่ได้มาตรฐานนู่นนั่นคุณทำนี้นั่นมันจะทำให้แบบธุรกิจมันจะอาจจะใช่นั่นไปเลยช็อตไปเลยเพราะดูแล้วตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นบ้านของพี่เขาเองใช่ใช่ไหมก็คือเป็นร้านที่แบบหนึ่งชั้นใหญ่เลยแหละแล้วก็ด้านข้างๆก็คือเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นซึ่งติดกันเลยแล้วแถมด้านข้างล่างก็เป็นร้านขายของชำด้วย อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้ไปหาเรื่องแต่ว่าเราต้องการเป็นตัวกลางให้กับแฟนรายการซึ่งจริงๆอ่ะพี่อาจจะทราบว่าเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สะดวกที่ออกมาจริงๆเจตนาของเราไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะยังไงก็แบบบอกมาทางหลังไมค์เราก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าทางพี่อเนกเขาก็ไม่ได้ใจไม้ธารกรรมเขาแค่ต้องการเอารถขับแค่นั้นเองนะฮะเขายอมแล้วส่วนเขายอมแล้วใช่ไหมเขายอมแล้วยังไงก็ยอมโอ้โหเขาบอกว่าเขาจะต้องการเอารถมาใช้ไงรถเขามีเล่มมีทะเบียนเรียบร้อยไงมีครบหมดเลยสองคันนะที่อยู่แล้วเป็นไงจอดที่เห็นเป็นไงจากสายตาก็เหลือแต่โค้งรถเขาขี่ได้นะอย่างที่บอกส่วนเรื่องเงินที่พี่เนี่ยเขาได้จ่ายไปอ่ะยังไงก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปมันก็ยังดีกว่าไม่ได้จ่ายแล้วก็ดีกว่าที่พี่เขายังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมให้พี่เขาไปต่อยอดเราไปซ่อมอะไรอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝากไว้สำหรับช่างโอมที่อุดรครับผมครับครับถามดีกว่าอยากขี่บิ๊กไบค์ครับแต่ไม่เคยขี่รถบีคลัสเอาละสิต่อไปไหมควรเริ่มต้นอย่างไรไปเรียนนะฮะไปหัดจากต้นเล็กก่อนต้องไปเรียนเลยครับไปเรียนครับเพราะว่าถ้าทำขี่เองเนี่ยมันก็ไม่มีทักษะครับเดี๋ยวนี้มีหลายโรงเรียนที่รับเรียนว่าจะเป็น Honda Yamaha Suzuki Ducati BMW แต่ถ้าเกิดต้องการสอนแบบเชิงลึกเลยแบบตัวต่อตัวเลยเนี่ยนะครับเอาแบบเป็นเลยเนี่ยนะฮะแนะนำเลยฮะที่สนาม Thailand Circuit ก็มีอาจารย์น้อยสอนอยู่เอามีเหมือนกันมีฮะมีอาจารย์น้อยสอนอยู่สอนกระทั่งใส่คัดมือไม่เป็นอ่ะกำคัดมือไม่เป็นจนกระทั่งกำคัดมือเป็นพร้อมขี่ลายสนามได้นะครับลองไปเซิร์ชใน Facebook ก็ได้ฮะเซิร์ชคำว่าอาจารย์น้อยนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางเฟซของผมก็ได้ GLP Thailand ก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับนะครับมาดูเอเซียต่อไปครับมันกระโดดแล้วปะเนี่ยผมกำลังจะซื้อชิเบกเดมอน125แล้วอะไรอ่ะมันเป็น2บรรทัดเนี่ยแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยผมทำลงจากข้อผมกำลังกำลังซื้อผมกำลังจะซื้อรถ GLP Diamond 125พี่คิดว่าดีไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวนั้นผ่านไปก่อนครับมาดู SMS นี้แล้วกัน CBR 300ใช้ยาวดีไหมครับยาวขนาดไหนอ่ะรถบางคันเดิมเท่าเดิมอ่ะจะใช้ยาวต้องมียืดอาร์มแล้วใช่ใช้ยาวดีครับอันนี้เป็นรถที่ประหยัดเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดขี่นุ่มขี่สบายเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ใช้งานโดยตรงสบายไม่ได้มีอะไรที่มันแบบมากมายหวือหวาเหมือนตัว
ยามาฮ่าหรือคาวาซากิตัวนี้ฮอนด้าเขาออกแบบมาให้ในเรื่องของการขับขี่ที่สบายประหยัดน้ำมันนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยสีสันก็สวยงามเครื่องยนต์กำลังดีนะครับใช้งานในเมืองหรือออกทริปสั้นๆสูบเดียวเสียวได้ยาวๆอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าสูบเดียว CBR 300ป่ะเนี่ยใช่ครับ CBR 300สูบเดียวครับผมใช้ดีครับใช้ยาวได้ครับราคาอยู่ประมาณ 107,800 ประมาณเนี้ยจัดเลยมารับสายสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ้างครับสวัสดีครับพอดีจะสอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องค่ะพอดีขับซาเล้ง10อยู่แต่ว่าตอนรอบแรกอะค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้4ลิตรครับแต่พอมารอบนี้ค่ะเปลี่ยนที่ศูนย์อะเขาใส่ให้แค่3ลิตรอะค่ะอันนี้มันเป็นอะไรนี้เปล่าคะหรือว่าต้องดูยังไงอะค่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสเปคของมันว่าถ้าเผื่อว่าถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเผื่อว่าแบบในแคงอ่ะไม่มีน้ำมันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามสเปค4ลิตรแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นแค่เปลี่ยนถ่ายธรรมดานี่บอกป่ะสมมติว่าเปลี่ยนถ่ายสมมติว่าถ่ายของเก่าออกเนี่ยของเก่ามันยังมีค้างอยู่นะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ศูนย์เขามีสเปคของเขาอยู่แล้วอันนี้ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ไหนครับศูนย์เลี้ยวค่ะศูนย์เลี้ยวโอเคศูนย์เลี้ยวโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวสุขา3เหรอสุขา3รู้ว่าแจ้งสุขา3สุขา3ค่ะก็อยู่หน้ารามไม่ใช่เหรอไปสุขา3ก็ใกล้อ่ะสิใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมใช่อยู่นั่นเราอยู่หน้าร้านประธานสุขาสาวก็ใกล้ถ้าไปศูนย์มีปัญหาครับเชื่อผมได้ว่าศูนย์เขาค่อนข้างจะการันตีตรงนี้เพราะว่ารถชัดเอ็กซ์สิบก็เป็นรถที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เทคโนโลยีมันดีแน่นอนว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเขาเคลมให้อย่างแน่นอนแต่ศูนย์เขาไม่ได้เปลี่ยนกองให้หนูด้วยอ่ะพี่เป็นไรป่ะไม่ใช่นักดนตรีเปลี่ยนกองทำไมไม่ใช่แหมมันถึงแล้วมันถึงระยะแล้วยังปกติอ่ะรอบปกติเขาจะเปลี่ยนกองใช่ใช่รถมันเปลี่ยนกองมันได้ระยะวะล่ะแต่ว่ารอบนี้เขาไม่เปลี่ยนให้ตอนนี้เปลี่ยนระยะที่เท่าไหร่5,000 ค่ะ 5,000 แล้วตอนแรกยังรออีกนู่นแหละฮะอีกแสดงว่าเขาดูเขาเช็คกลองนั่นแหละว่ามันกลองมันยังใช้ยังทุ่มดีอยู่หรือเปล่ายังทุ่มดีอยู่ผู้หญิงมาก็เป็นอย่างนี้สรุปว่าจะได้เรื่องไหมเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเลยไว้เดี๋ยวนิดนึงค่ะพี่คือแบบถ้าตรงคอท่อค่ะมันบุบเนี้ยค่ะมันบุบอะไรเงี้ยเราซ่อมได้ไหมหรือว่าเราไปล้มมาใช่ไหมไปครูดใช่ค่ะล่าสุดนี่ล้มมาใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีร้านซ่อมอยู่แต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไปงัดไปเคาะหรือว่าเขาจะตัดมีร้านซ่อมมันมีเขาอาจจะใช้ตัวเหล็กเข้าไปงัดมันบุบเยอะไหมครับบุบยังไงอ่ะมันไม่ได้บุบเยอะค่ะพี่แค่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นผลทางใจติ๊กเกอร์เห็นเลยเห็นมันเป็นผลทางใจเวลาเห็นรถแบบที่ลอยนิดเดียวมันก็แหมติ๊กเกอร์จะห่วงใจอะนะใจมันเจ็บติดติดเจ็บจี๊ดจี๊ดล้มแปะหรือว่าล้มแรงครับเนี่ยล้มไม่แรงค่ะล้มแบบเบาๆถ้าล้มแรงป่านนี้คุยพี่ก๊อฟไม่ได้ครับเห็นเบาๆก้านหักอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นโอเคจริงๆก็มีร้านรับซ่อมอยู่ครับมีร้านรับซ่อมอยู่เป็นท่อฟูเหรอหรือว่าเป็นคอเดิมเป็นท่อตรงเขาเรียกว่าตรงไหนนะตรงลิงก์ไฟอะค่ะตรงลิงไซส์อ๋อวงแหวนได้นั่นเหรอใช่ค่ะใช่น่าจะซ่อมได้ครับน่าจะซ่อมได้ก็เดี๋ยวมีร้านซ่อมจริงๆแล้วร้านหนึ่งที่รู้จักกันนะน้องหนึ่งที่อยู่ในนี้ก็ทำท่ออยู่เดี๋ยวลองถามน้องหนึ่งให้นะครับได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเหมือนเงียบกันหมดเลยว่ะดูคุ้นๆเหมือนผมจะรู้จักอ่ะต่อไปครับเห็นบอกว่าที่งานสปีดไรเดอร์Party on the Beach นี่ก็มีสาวๆขี่รถไปด้วยนี่ขี่ S1000R แล้วก็เห็นบอกมี Partner R ด้วยผู้หญิงคนนึงอ่ะแฟนเนี่ยขับตัว GSX1003 ฮายาบุสะหรือแฟนเนี่ยขับ BM S1000R อีกคนนึงชื่ออะไรวะชมพู่ชมพู่ขี่ตัว GSX1000R โอ้โหผู้หญิงนะขี่ตัวพันนะไม่ธรรมดาถือว่าเก่งมาที่ผมไม่ได้ไปแต่ผมรู้เพราะว่าพวกน้องๆมาโอ้โหคุยกันใหญ่เลยเฮ้ยเนี่ยมีผู้หญิงชื่อนี้ชื่อนี้มาขี่รถเก่งไงพี่ขี่รถเก่งแหมผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่ตู่นี่ลื่นไหลเลยผู้หญิงเนี่ยจากพูดเนี่ยเหมือนกับไอ้เหล็กดับฟันอย่างนี้พูดคล่องเลยผู้หญิงเหล็กดับฟันพี่เก่งของพี่แล้วเนี่ยกล่องเน็บ2ของช่างกิ๊กราคาเท่าไหร่ครับกล่องเน็บ2หรือเรียกว่ากล่องปลดดิสเล้งนั่นเองราคาอยู่ที่980บาทแบบใช้ตลับหนีบถ้าแบบปักตรงรุ่นเนี่ยนะครับทุกรุ่นเลยจะอยู่ที่1,300 บาทนะครับ
ถ้าตรงรุ่นนี้ 1,300 บาทใช่ถ้าแบบหนีบใช่กล่องปลดดิ้นเล่งนะครับแต่ถ้าเกิดกล่องปลดรอบต้องตรงนี้เลยครับตัวไหนครับตัวนี้เลยครับกล่องปลดรอบครับนี่ครับโอ้นี่ไอ้ตรงนี้นมครับกล่องปลดรอบใช้ชื่ออะไรพี่นี่อะไรครับUnlock RPM Piggy Bank นะฮะนี่เวอร์ชั่น2นั่นเองนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีของใหม่มาเรื่อยๆของมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจะไปต่อไปกำลังจะซื้อเดมอน125จะเปลี่ยนไซคาบูอ้าวแล้วไปเมื่อคืนวันนี้จะเป็นเขารีบเลยจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะรีบเที่ยวสงกรานต์ไงคือว่าซื้อเดมอนมาจะเปลี่ยนไซคาบูเอออ้าวสมควรจะเปลี่ยนไหมมันเป็นรถหัวฉีดป่ะมันของควรจะเปลี่ยนไหมของเดิมก็ดีอยู่แล้วจริงๆผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำหรอกของเดิมดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปเปลี่ยนขบูนเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับก็คือการทำงานมันง่ายขึ้นด้วยซ้ำไปใช่ต่อตรงเข้าเลยเออต่อตรงเอาขบูมาลุ่งวางไว้แล้วต่อน้ำมันใส่ถังเนี่ยนะไปเจาะรูเชื่อมแล้วเอาสายน้ำมันย้อยเข้าไปก็เสร็จแล้วนะง่ายๆเองแต่ไปทำไมทำให้เสียได้ของเออถ้าเผื่อว่าจะเยอะจะไปโมแบบว่าให้แรงขึ้นเพราะว่าถนัดการเซตแบบคาร์บูเรเตอร์ก็ว่าไปอย่างทุกวันนี้หัวฉีดมันโคตรละแรงแล้วนะฮะช่างฝีมือดีๆเยอะใช่ครับอย่าง GLP เนี่ยนะปรึกษาได้เรื่องของระบบไฟครับผมลองดูอ่ะก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับ SF นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับ